ครับสำหรับเพลงเชิดชิงสอนทนงก็ถือว่าเป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงเพลงหนึ่งซึ่งโดยเฉพาะใช้กับพวกตัวพระโดยพระโดยเฉพาะตัวพระรามใช้ในโอกาสที่จะแผลงสอนครับเพลงเชิดชิงนั้นมีสำหรับที่องค์ความรู้ครั้งนี้เราใช้ว่าเชิดชิงสอนทนงครับมันมีเชิดชิงธรรมดาเชิดชิงสอนทนงที่เพลงเชิดชิงสอนทนงนี้ก็เป็นเพลงนาภาที่ตัวโดยเฉพาะตัวพระรามจะใช้ครับเอสมัยว่าใช้ว่าเพลงเชิดชิงสอนทนงเป็นการตัดตอนใช้เพลงบรรเลงทางด้านดนตรีเข้าไปแทรกในเพลงเชิดชิงธรรมดาซึ่งภาษาพวกเราเรียกว่าสามตัวตัวที่หนึ่งก็เพลงมีดนตรีที่การทำนองของดนตรีแทรกเข้ามาในตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งทำนองก็จะต้องสามตัวไม่เหมือนกันนะบางทีสับแสงของเราบางทีเรียกว่าสามสอนซึ่งใช้โดยเฉพาะใช้ตอนที่พระรามจะแผลงสอนกับทศกัณฐ์ขับศิลปกรในตอนนี้นะครับจะใช้เป็นเพลงที่ถือเป็นเพลงหัวใจของเพลงตัวพระรามก็ได้เพลงนี้ถ้าเป็นการโชว์ฝีไม้ลายมือเป็นเพลงหน้าพาดชั้นสูงใช้ในการแผลงสอนครับสำหรับเพลงเชิดชิงสอนทนงเนี่ยได้รับมาจากคุณครูอุดมอังสุธรซึ่งได้ถ่ายทอดให้ครับเพลงนี้สำหรับเพลงเชิดชิงสอนทนงสิ่งที่สำคัญในการรำความจริงทุกเพลงก็มีสำคัญเหมือนกันนะแต่ลักษณะพิเศษของเพลงเชิดชิงเนี่ยก็การเรียกว่าห่มเข่าในท่ารำแต่ละตัวมีท่าห่มเข่าสิ่งสำคัญคือห่มเข่าให้เข้ากับจังหวะนะครับจังหวะแล้วตัวที่หนึ่งจากท่าที่แบบเมื่อกี้ผมบอกเรียนแล้วว่าแทรกเราดึงมาจากเชิดชิงธรรมดาตัวที่หนึ่งเดี๋ยวมีท่าที่ว่าเป็นท่าพนมหรือพนมท่าที่สองเรียกว่าโก่งพระรักท่าที่สามบางทีก็เรียกสอนสำเร็จหรือสอนสำเร็จนะหรือสอนทนงครับซึ่งอันนี้มีทั้งสามตัวที่ว่ามีอยู่ในท่ารำจะเห็นนะครับครับสำหรับเพลงเชิดชิงสอนทนงนี้ถ้าโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้ใช้เนี่ยไม่เห็นบ่อยนักเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ธรรมดานะครับหรืออีกทีก็ใช้ตัวสามไปเลยในการแสดงจริงๆในจากประสบการณ์ที่ตอนในอดีตในการแสดงโขนโดยเฉพาะตัวพระรามคนภาคมักจะเรียกให้พระรามรำเพลงเชิดชิงสอนทนงหรือบางทีเรียกว่าสามสอนสามสอนก็สามสอนก็คือสอนทั้งสามตัวตัวที่หนึ่งที่บอกวิท่าท่าพนมนะท่าเคยสองท่าโก่งพระรักท่าที่สามสอนสำเร็จหรือสอนสมเด็จนะครับทั้งสามตัวเป็นถือว่าเป็นเพลงหน้าพาดประจำตัวที่สำคัญของพระรามอย่างหนึ่งที่ใช้ในการแสดงเพราะในจุดนี้สำหรับผู้ชมในปัจจุบันนี้เราสามารถจะใช้ตัว3ทีเดียวเลยไม่ใช้ตัว1ตัว2ครับที่สำคัญคือตอนนี้ทางสถาบันบัณฑิตเราก็ได้บรรจุเป็นหลักสูตรเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สืบทอดในตรงนี้Thank you.